แบบทานเล่นละกันเล่นนะฮะนั่นก็คือเมนูชีสมัฟฟินนั่นเองนะครับโจทย์ในวันนี้นะครับก็คือมะละกอนั่นเองนะคะมะละกอดิบเนี่ยนะมาฝานเป็นเส้นๆแล้วเอามาทำผัดไทยดีกว่าเชฟบอกว่าออมเล็ตวันนี้เป็นออมเล็ตแบบสเปนค่ะน่ากินจริงๆอ่ะพบกับรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธทางเว็บไซต์กดหมายเลข23เวลาบ่าย 2:45 ถึง 3:15 นนะครับ